นี้เป็นไงบ้างคะอัปเดตนิดนึงครับก็ในส่วนของธุรกิจออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายคนทำกันเยอะนะครับก็เลยอย่างเพจเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจชิคชิคใบหญิงออนนะครับหรือบริษัทวีวีกรุ๊ปเนี่ยอย่างแรกสำคัญที่สุดคือต้องทำให้ถูกต้องก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดบริษัทให้ถูกต้องแล้วก็การนำสินค้าเข้าให้ถูกต้องสินค้าต้องมีอย.นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะหลายๆคนเนี่ยก็โดนตรวจในเรื่องของอย.กันค่อนข้างเยอะแต่สินค้าบริษัทเราไม่ต้องห่วงนะครับโรงงานมาตรฐาน GMP แล้วก็มีเลขอย.จดแจ้งถูกต้องดังนั้นก็ตัวแทนหลายๆคนที่รับไปขายก็เลยมั่นใจกันได้นะครับผมก็ฝากถึงบรรดาตัวแทนหรือว่าคนที่ทำเพจนะครับในเรื่องของสิ่งที่สำคัญ2อย่างอย่างแรกก็คือในเรื่องของอย.นะครับสินค้าทุกอย่างเนี่ยต้องมีอย.เป็นสิ่งสำคัญและอย่างที่2ก็คือต้องเป็นสินค้าของแท้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกก็คือในเรื่องของการระบบสัมภาระนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าบางคนมองข้ามไปนะครับปัจจุบันคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนะครับแต่พอผ่านไปเป็นปีเมื่อนะครับสัมภาระเขาตรวจในสิ่งที่เขาต้องตรวจนะครับถึงตอนนั้นถ้าคุณไม่ได้ทำเรื่องภาษีที่ถูกต้องเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทำร้ายธุรกิจของคุณได้อันนี้สำคัญมากฝากไว้ด้วยครับพี่ตั้มค่ะคือก่อนหน้านี้มันมีกระแสถึงแบบเหมือนเน็ตไอดอลที่แบบขายของอะไรเงี้ยเขาโดนสคบ.เขาตรวจสอบมันมีฟีดแบ็กต่อเราไหมครับก็มีนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากขึ้นนะครับก็จะถามนู่นถามนี่นะครับเลขอย.เป็นยังไงระบบจัดส่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากจะมีปัญหาในเรื่องของการขายของแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาไม่รู้นะครับไม่รู้ในเรื่องของเวลาเราสั่งของมาหนึ่งมีอาจจะมีระบบเอเจนต์ซึ่งเอเจนต์ก็จะมาพูดว่าของดีของจริงนู่นนั่นนี่อย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมก็บางทีเนี่ยแม่ค้าหลายคนก็เอาเข้ามาโดยที่ไม่รู้นะครับเรียกว่าไม่รู้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งต่อไปแม่ค้าก็ต้องปรับตัวนะครับในเรื่องของการเช็คสินค้าให้มันถูกต้องอันนี้สำคัญมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อนๆอาชีพขายออนไลน์ทุกคนโดยเฉพาะเน็ตไอดอลนะครับเราเป็นกลุ่มคนที่ถูกจับตามองอยู่แล้วถ้าเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเวลาดารานักแสดงสักคนจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็ต้องเช็คเรื่องของสินค้าให้ดีปัจจุบันนี้เน็ตไอดอลไม่ต่างกับดาราสมัยก่อนเลยนะครับผมอย่างคุณออเนี่ยนะครับโอ้โหไปไหนมาไหนนี่คนทักอย่างกับดาราเลยเพราะว่ามันเหมือนในโลกออนไลน์ครับมันก็เป็นสังคมนึงแล้วก็เป็นสังคมใหญ่มากๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่ผู้เฒ่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูเราไลฟ์ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็ในส่วนของสินค้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนอยู่หน้าร้านหน้าบ้านนะครับถ้าเราเอาสินค้าที่ไม่มั่นใจจากเอเจนต์ที่เพิ่งรู้จักกันหรือว่าไม่ได้ตรวจสอบภูมิหลังเขาดีพออะไรเงี้ยบางทีอาจจะเจอบางคนเนี่ยมีปลอมปนจริงอะไรมาบ้างอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังกันมากๆครับถึงประเด็นที่แบบนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นกระแสเยอะมากใช่ค่ะก็คือกระแสตอนนี้ก็คือดังมากเยอะมากเรื่องแบบขายของออนไลน์แล้วแบบเรียกว่าอะไรเนาะไม่มีเลขอย.ผิดกฎหมายบ้างของปลอมบ้างก็อยากให้ทุกคนเช็คกันให้ดีๆนะคะพ่อค้าแม่ค้าทุกคนก็ทุกคนขายของก็อยากเชื่อว่าอยากจะขายของแท้แหละอยากขายของจริงอยากขายของที่มีเลขอย.เพราะฉะนั้นก็มันจะเรียกว่าค่อนข้างจะต้องตรวจสอบละเอียดนิดนึงนะคะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเอามาขายดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ